إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسولهاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى في القرآن الكريم فمن يأمن مثقال ذرة خيرا يرىوَمَنْ يَعْمَنْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ พี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับประการแรกอันดับแรกขอสั่งเสียเตือนตัวผมแล้วก็พี่น้องผู้ศรัทธาที่ร่วมละหมาดญุมอะห์ในสถานที่แห่งนี้ทุกๆท่านนะครับตักเตือนให้เราได้เป็นบ่าวที่ยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นบ่าวที่ดำเนินชีวิตตามวิถีทางที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้สั่งให้นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเป่าประกาศนำมาบอกกล่าวนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เราที่เป็นบ่าวของพระองค์เนี่ยได้นำสิ่งที่เป็นคำสอนของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นมาปฏิบัติเตรียมพร้อมนะครับเพื่อเป็นบ่าวที่ดีบ่าวที่สมบูรณ์แบบในการที่เรานั้นจะกลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งก็ไม่รู้ว่าวันไหนเมื่อไหร่อาจจะเป็นปีไหนปีนี้ปีหน้าอะไรต่างๆมันขึ้นอยู่กับว่าอายันนั้นมาตอนไหนนะครับเราเองก็ต้องเตรียมพร้อมในสิ่งที่มันเป็นการสร้างตัวเราให้เป็นบ่าวที่ยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการกลับไปหาพระองค์พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะตัวผมเองแล้วก็พี่น้องที่อยู่ณที่นี่เนี่ยนะครับให้ฟังนั่นก็คือว่าแน่นอนพี่น้องครับในสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งกับเรื่องราวที่เป็นการดูถูกดูแคลนการมองข้ามหรือว่าการมองเป็นเรื่องเล็กๆกับสิ่งที่เป็นบาปของเราเรียกได้ง่ายก็คือวันนี้นะครับสิ่งที่เราอยากจะพูดคุยกันนั่นก็คือการมองข้ามบาปการดูถูกบาปการไม่ให้ความสำคัญไม่ให้ความใส่ใจในการที่จะชำระล้างบาปที่มันมีอยู่ในตัวเราแน่นอนพี่น้องครับคนที่เป็นมนุษย์ทุกคนเนี่ยย่อมหลีกหนีไม่พ้นความผิดบาปผมก็มีบาปพี่น้องก็มีบาปใครต่อใครก็มีบาปและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราอยู่ในสังคมที่เต็มไปด้วยสังคมหลากหลายเมื่อเต็มไปด้วยสังคมหลากหลายเนี่ยมันก็เป็นไปโดยอัตโนมัติว่าเราก็จะต้องเจอกับสิ่งที่มันเป็นความผิดบาปต่างๆมากมายจากคนที่เขานั้นไม่ได้เป็นบ่าวของอัลเลาะห์มะซียะห์มากมายครับเล็กใหญ่อะไรต่างๆอย่างมากมายซึ่งก่อนอื่นเลยพี่น้องครับเพื่อจะจำแนกให้เราได้เข้าใจก่อนนั่นก็คือว่าบาปเนี่ยพี่น้องครับมันมีหลายระดับหลายขั้นด้วยกันเช่นบาปเล็กบาปใหญ่บาปที่เป็นบิดอะห์บาปที่เป็นชิริกบาปที่เป็นชิริกแต่ละบาปมันก็จะมีวิธีในการเตาบัตที่แตกต่างกันออกไปแต่ละบาปผลของการทำให้เราเดือดร้อนในวันกิยามะห์ก็แตกต่างกันออกไปแตกต่างกันออกไปทีนี้เราเอาที่เราเจอกันง่ายๆก่อนเลยพี่น้องครับระหว่างบาปเล็กกับบาปใหญ่ในบาปใหญ่เนี่ยท่านอับดุลลาห์อิบนุอับบาสได้กล่าวเอาไว้บอกว่าวิธีการที่เราจะจำแนกว่าอันนี้คือบาปใหญ่และถ้าเกิดไม่ได้มีการกล่าวลักษณะแบบนี้ไว้แสดงว่ามันคือบาปเล็กคือบาปใหญ่เนี่ยพี่น้องครับเป็นลักษณะยังไงบาปใหญ่เป็นบาปลักษณะที่ว่ามีการกำหนดโทษอยู่ในคำที่นบีห้ามเอาไว้เช่นนบีบอกว่าจะต้องถูกลงโทษในไฟนรก
นบีบอกใครทำบาปนี้ฉันไม่เป็นพวกด้วยนบีบอกฉันและอัลลอฮ์สาบแช่งสาบแช่งนบีบอกใครทำแบบเนี้ยหายนะแน่ๆนบีบอกอัลลอฮ์จะไม่มองดูคนที่ทำบาปแบบนี้ในวันกิยามะนี่คือบาปใหญ่ที่มันอยู่ในคำพ่วงท้ายหรืออยู่ในคำประโยคเดียวกับหะดีษที่มีลักษณะการประณามการตำหนิจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในลักษณะแบบนี้ลักษณะแบบนี้เช่นอย่างเรื่องซินาเนี่ยพี่น้องครับเรื่องซินาเนี่ยมันจะมีลำดับไปเช่นซินาที่เป็นแค่บาปเล็กเช่นอาจจะจ้องมองจ้องมองชั่วคู่ชั่วคราวจ้องมองประเดี๋ยวประดาวอะไรอย่างนี้มันก็จะเป็นบาปที่เล็กกว่าการที่เรานั้นถลำไปสู่การนำไปสู่ทำไมเอาร่างกายไปเกี่ยวข้องเช่นไปสัมผัสไปโน่นนี่นั่นจนกระทั่งเลยเป็นบาปดีนาใหญ่เลยอันนั้นเนี่ยอันนี้คือตัวอย่างที่ให้เห็นชัดเจนฉะนั้นพี่น้องครับทีนี้เมื่อเราสามารถจะจำแนกในระดับหนึ่งได้แล้วว่าบาปใหญ่คือบาปที่มีการฆ่าโทษเอาไว้อย่างหนักหน่วงอย่างหนักหน่วงแต่ไม่ใช่ชิริกเพราะว่าถ้าเป็นชิริกกราบไหว้สิ่งอื่นอิบาดะห์ต่อสิ่งอื่นขอต่อสิ่งอื่นอันนั้นก็คือโทษของมันก็คือโดนยาวเลยครับในไฟนรกแต่อันนี้บาปลักษณะแบบนี้เมื่อเป็นบาปใหญ่แล้วการเตาบัตมันก็จะต้องมีองค์ประกอบของมันเช่นเลิกทำโดยเด็ดขาดเมื่อตอนเป็นวัยรุ่นเคยทำเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนั้นเรื่องอะไรมาเลิกทำสองตั้งใจเลยว่าจะไม่หวนกลับไปทำมันอีกแล้วสามเสียใจมากในสิ่งที่กระทำลงไปแต่ถ้าเป็นบาปใหญ่ที่เป็นการละเมิดระหว่างเรากับเพื่อนมนุษย์เช่นไปขโมยของเข้ามาไปขโมยของเข้ามาไปลักทรัพย์เข้ามาไปนินทาเขาใส่ร้ายเขาอันนี้ต้องเพิ่มข้อ4ไปด้วยก็คือเลิกทำตั้งใจจะไม่ทำอีกเสียใจมากที่ทำไปไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้และต้องเพิ่มข้อ4ด้วยก็คือไปขอมาอัพเขาไปขอมาอัพเขาก่อนที่เขาจะตายก่อนที่เขาเสียชีวิตลงนะครับเนี่ยอันนี้เป็นการลบล้างบาปใหญ่ที่เราทำไปมันเตาบัตตัวอิสติกฟาร์ต่อลอสุบานัวตาลาแต่ถ้าเป็นบาปเล็กพูดโกหกเรื่องเล็กน้อยที่ไม่ได้เสียหายต่อสังคมแค่โมโอ้อวดอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าโอ้โหโกหกจนทำให้คนนั้นเข้าใจคนนี้ผิดอันนี้ใหญ่แน่อันนี้มันจะขั้นนินทาใส่ร้ายเขาแล้วแต่ประเภทคุยโวโมเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องอะไรต่างๆที่มันไม่ได้เดือดร้อนใครนะอันนี้บาปเล็กพี่น้องครับวิธีการแก้ยังไงก็ในหะดีษต่างๆที่เราได้ยินเช่นใครถือศีลอดในเดือนรอมฎอนมันซอมะรอมฎอนอีมานันวะติซาบันกูฟิรละฮูมาตะกอดดะมามินซัมบิฮิเนี่ยมันจะมีประโยชน์ลักษณะแบบนี้ก็คือบาปทั้งหลายจะถูกอภัยโทษตั้งแต่อดีตนั่นก็คือบาปเล็กๆน้อยๆที่เราทำแม้กระทั่งการกล่าวอามีนที่เรากล่าวพร้อมอิหม่ามการตะมีนพร้อมอิหม่ามซึ่งมันไปอะไรมันไปวาฟะกอกับการตะมีนของมะลาอิกะกูฟิรละฮูมาตะกอดดะมามินซัมบิฮิแน่นอนบาปที่ทำมาบาปเล็กน้อยที่ทำมาก็จะรับการอภัยแต่พี่น้องครับสิ่งที่อยากจะเตือนก็คือเราเนี่ยรู้บางทีอันเนี้ยบาปฉันรู้ว่านี้บาปแต่พี่น้องครับสิ่งที่จะต้องตระหนักไว้นั่นก็คือการที่เราเนี่ยดูถูกบาปเนี่ยยังไงครับพี่น้องดูถูกบาปเนี่ยก็คือการไม่ได้ใส่ใจนี่จะเตาบัตตัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ใส่ใจที่จะเตาบัตมาอิสติกฟาร์ละหมาดเสร็จลุกเลยซึ่งละหมาดเสร็จเนี่ยอัสตักฟิรุลลอฮ์อัสตักฟิรุลลอฮ์อัสตักฟิรุลลอฮ์อย่างน้อยๆพี่น้องครับ3คำขอต่ออัลเลาะห์ซึ่งจริงๆแล้วนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบางหะดีษบอก80บางหะดีษบอก101ถามก็คือนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นคนที่ทำบาปเหรอไม่ใช่แต่นบีต้องการจะสอนอุมมะฮ์ให้รู้ว่าอย่าได้ดูถูกกับการอิสติกฟาร์เพราะเราหนีไม่พ้นบาปดีไม่ดีออกไปเนี่ยเดินไปถึง19เนี่ยเห็นบาปมาแล้วหนานุ่งสั้นมาเลยผ่านนะนี่ฉะนั้นพี่น้องครับเราหนีไม่พ้นเลยครับเราอยู่ในสังคมแบบนี้แต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพ
พระองค์มีคุณลักษณะหนึ่งหรืออีกหลายๆลักษณะกอฟาร์อภัยยิ่งเมตตาอภัยยิ่งฉะนั้นขอเลยขอพระเจ้าต่อรับสุภานุวตานาเลยไม่งั้นพี่น้องครับไม่งั้นเราจะแย่อายะที่ผมอ่านไปใครก็ท่องได้ในเนี้ยนะครับก็คือช่วงท้ายของสุรดันซะละอายะที่7และอายะที่8อัลเลาะห์บอกฟะมัยยะมันมิซกอละซัรเราะตินคอยรอยะรอวันกิยามะห์เนี่ยใครก็ตามทำความดีเนี่ยทุลีเล็กๆนิดเดียวไปแอบทำหลังบ้านไปแอบทำไม่ให้ใครเห็นทำนิดเดียวอัลลอฮ์ก็เอามาเป็นความดีให้เราได้และเช่นเดียวกันพี่น้องครับวะไมยะมันวิซกอละดัรรอตินชัรรอยะรอใครก็ตามที่ทำความชั่วถึงแม้ว่าจะไปแอบซอกหลืบไหนก็ตามอัลลอฮ์ก็เอามาให้เห็นแล้ววิธีที่ทำให้อัลลอฮ์ไม่เอามาให้เห็นทำไงอ่ะตอบัตอิสติกฟารตอบัตตัวอิสติกฟารต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะตูบุอิลัยวะละ100 200ได้หมดเลยพี่น้องครับเพราะเราไม่รู้ว่าเราทำแต่ละวันมันเยอะแยะมากน้อยแค่ไหนถ้าพี่น้องดูถูกบาปก็คือไม่เอาไม่เป็นไรไม่ต้องไปตอบัตอะไรเยอะแหมอัลเลาะห์อภัยพี่น้องเชื่อไหมว่านี่คือการตั้นบีทของอิบลิสกลของอิบลิสมันจะมาหลอกมนุษย์ว่าทำไปเถอะความชั่วทำเยอะๆทำเยอะๆอัลเลาะห์อภัยให้อยู่แล้วคือต้องแยกพี่น้องครับอัลลอฮ์อภัยแน่นอนอันนี้ไม่เถียงแต่นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนเราในฐานะบาปว่าเราไม่ได้ไปหมกมุ่นอยู่กับมันนะไม่ได้ไปคุกคีอยู่กับมันนะแต่ให้รู้ว่าเราพลาดได้มนุษย์ทำบาปได้พลาดได้แต่ไม่ใช่ว่าอัลลอฮ์อภัยคุกคีอยู่กับมันอยู่งั้นอันนี้ไม่ใช่มนุษย์พลาดได้แต่ที่สำคัญก็คือเมื่อทำแล้วอิสติกฟาร์เยอะๆจึงมีคำพูดหนึ่งไม่ต้องครับของบรรดานักวิชาการเขาบอกว่าไงรู้ไหมเขาบอกว่าท่านอย่าได้ไปมองว่าบาปที่ท่านทำเนี่ยมันเล็กน้อยโอ้ยอันเนี้ยเล็กบาปเล็กๆไม่เป็นไรหรอกแต่ให้เรามองว่าตอนเนี้ยเรากำลังฝ่าฝืนผู้ที่ยิ่งใหญ่อยู่ก็คือฝ่าฝืนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่หรือคำพูดของท่านอับดุลลอฮ์คำพูดท่านอับดุลลอฮ์นี่มัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวบอกว่ามุสลิมที่ดีนะเขาจะมองบาปที่ตัวเองทำเนี่ยเหมือนกับตัวเขาเนี่ยกำลังนั่งอยู่ใต้ภูเขาตอนเนี้ยซึ่งมันจะถล่มมาใส่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้กลัวก็คือมองบาปให้ใหญ่มองบาปให้ยิ่งใหญ่ชาวซะลัฟซอบานนี่เขามองบาปยิ่งใหญ่มากๆเวลาเข้ากุโบเนี่ยพี่น้องครับอายุเราเนี่ยขำกันกากกากบางทีคุยเรื่องบอลเรื่องโน่นเรื่องนี่เรื่องอะไรเลอะเทอะไปหมดเลยแต่ซอบะร้องไห้ทำไมอ่ะก็ไม่รู้ว่าวันหนึ่งที่จะต้องลงไปนอนในหลุมเนี่ยต้องเจอกับอะไรบ้างลองคิดตามนะพี่น้องโอ้โหก็คือวันหนึ่งฉันจะมานอนตรงเนี้ยฉันยังไม่รู้เลยว่าต้องเจอกับอะไรบ้างร้องไห้นั่นคือจุดประสงค์หลักของการอยู่ในกุโบนั่นคือจุดประสงค์หลักเลยครับให้เรานึกถึงความตายนึกถึงอาคิเราะห์นี่เขากลัวมากอิบนุมัสอูดบอกว่าเรามองบาปเหมือนกับภูเขาที่มันจะถล่มลงมามันน่ากลัวแต่ถ้าเป็นคนที่เป็นแบบคนไม่ดีนะหรือเป็นมุสลิมที่อาซีมุสลิมฝ่าฝืนอัลเลาะห์เป็นมุสลิมแค่ชื่ออะไรเงี้ยเขาก็จะมองบาปเหมือนกับแมลงวันคือมันบินมาเกาะปัดไปเดี๋ยวมันก็ไปก็คือปัดอ่ะเดี๋ยวมันก็ไปแล้วบินมาอับปัดไปไม่ได้ไปใส่ใจอะไรเยอะแค่เอามือปัดไปมันก็ไปแล้วก็คือไม่เป็นไรผัดไปผัดไปเรื่อยๆนี่จึงเป็นสิ่งที่อันตรายมากพี่น้องครับอันตรายมากๆในการที่เรามองข้ามในการที่เรานั้นไม่ได้ใส่ใจไม่ได้นึกถึงในการที่จะตบัตตัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสุดท้ายครับพี่น้องเราลองนึกดูว่าเราไปวันกิยามะห์เมื่อเวลาที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราช่างการงานให้เราช่างการงานปรากฏว่าฝั่งที่มันเป็นความผิดของเราอะนะที่มาลาอิกะห์จดมันเยอะกว่าความดีมันมากกว่าความดีเนี่ยมันมากกว่าความดี
พี่น้องคิดดูว่าเราจะเสียใจแค่ไหนถ้าเรานึกไปว่าอ๋อหรอถ้าวันนั้นตอนอยู่ในดุนยาเนี่ยขออภัยโทษสักหน่อยนึงไอ้บาปที่มันขึ้นจนกระทั่งมันน้ำเนี่ยป่านนี้มันก็คงลดไปแล้วคำถามก็คือว่าวันนั้นเรานึกอะไรไม่ได้แล้วพี่น้องครับมันเป็นวันเคลียร์มันไม่ใช่วันที่เราจะทำเขาเรียกเป็นวันเคลียร์แล้วเคลียร์บัญชีแล้ววันนั้นมันย้อนกลับมาไม่ได้เหมือนกับเวลาที่คนที่ตายไปแล้วที่บอกกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าโหพอเวลามาเห็นการลงโทษเห็นบัญชีตัวเองแล้วโอ้อัลลอฮ์ให้ฉันกลับมาดุนยาแป๊บหนึ่งได้ไหมอยากจะบริจาคก็คือจะบริจาคสักนิดนึงก็ยังดีเนี่ยเหมือนกันเลยพี่น้องครับเหมือนกันเลยแล้วนี่ยังไม่รวมอะไรรู้ไหมนี่ยังไม่รวมหายนะที่เราจะเจออีกก็คือคนล้มละลายที่ซอบ้าถามนบีถามซอบ้าว่าใครคือผู้ที่ล้มละลายเสร็จแล้วนบีก็เฉลยฟังว่าคือคนที่ละหมาดบวชซะกาตทำความดีทั้งอย่างทั้งหมดเลยแต่เอาไปแจกคนนั้นเอาไปแจกคนนี้เอาไปแจกคนนั้นแจกคนนี้ทำไมอ่ะอ๋อตอนอยู่ดุนยานินทาคนนั้นด่าคนนั้นว่าไอ้คนนี้ใส่ร้ายคนนั้นกลายเป็นความดีที่ทำมาเอาไปให้คนอื่นเขานี่คือหายนะครับฉะนั้นพี่น้องครับอย่าดูถูกบาปวิธีการแก้ก็คืออิสติกฟาร์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกวันเยอะๆนั่งอยู่ว่างๆอะไรต่างๆอาชีพที่เราทำมันต้องมีว่างมีนั่งอะไรขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อที่เราจะได้ไม่เสียใจในวันกิยามะฮ์อะกูลุกอลีฮาซาวัสตักฟิรุลลอฮ์นะซีมลีวะละกุมวะลิซาลิลมุสลิมีนมินกุลลิซัมบิฟัสตักฟิรูฮูอินนะฮูวันกะฟูรุรเราะฮีม